วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของยอดกองการชาวเยอรมันผู้มาพร้อมกับฉายาสุดเท่ว่าจอมขมังเวทฟิลิกมาร์กัสเขาเกิดในปี1953ในประเทศเยอรมันมาร์กัสนั้นเป็นบุตรของอดีตทหารชาวสหรัฐที่ประจำการอยู่ที่เยอรมันและแม่ของเขาเป็นชาวเยอรมันในปี1954นั้นพ่อของเขาได้ทิ้งเขาไปเพื่อกลับไปบ้านเกิดทำให้เขาเติบโตกับแม่เพียงคนเดียวโตมาอย่างยากลำบากมีเพียงแค่ฟุตบอลเท่านั้นที่ทำให้เขาหลุดพ้นจากความกินอันแสนโหดร้ายจนละขั้นเขาได้อายุได้15ได้คบกับพ่ออีกครั้งหลังจากนั้นได้ค่อยเขียนจดหมายหากันเป็นบางครั้งเริ่มสร้างด้วยเสียจิมซาลันในลีก2ของเยอรมันที่นี่ทำให้เขาเริ่มฉายแสงออกมาจนฮัมบุกยอดทีมแห่งบุนเดสลีกาคว้าตัวเข้ามาในปี1976ที่ฮัมบุกนั้นเขาได้ไล่เวทมนต์ในสนามจนได้ฉายาว่าจอมขมังเวทมาจากสไตล์การเล่นที่เป็นจองครับค่อนข้างที่ตัวเล็กพอสมควรแต่ทดแทนด้วยวิสัยทัศน์การจ่ายบอลยอดเยี่ยมบวกกับเทคนิคอันชั้นยอดของเขาไล่เวทมนต์พาฮอมบูไปถึงแชมป์ลีกได้3สมัยและแชมป์ยูโรเปียนคัพ1สมัยก่อนที่จะแขวนสตั๊ดไปกับฮัมบูในวัย33ปีรับใช้ฮัมบูไป306นัดยิงไป46ประตูตลอด12ปีที่รับใช้ฮัมบูเส้นทางกับทีมชาตินั้นติดตั้งแต่ปี1976ถึงปี1986พาอินซีเลตไปถึงแชมป์ยูโรปี80และยังมีชื่อไปลุยฟุตบอลโลกปี82ที่สเปนที่พาเยอรมันไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับอิตาลีท้ายสุดก็แพ้ไปยังมีชื่อไปลุยฟุตบอลโลกปี86ที่พาเยอรมันไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับฟ้าขาวของมาราโดน่าสุดท้ายก็แพ้ไปลงเล่นให้อินซีเลตไป43นัดยิงไป3ลูกเส้นทางการเป็นโค้ชนั้นเคยคุมทั้งชาลเก้บาเยิร์นสตุตการ์สไตล์การคุมทีมนั้นเน้นเรื่องความฟิตของนักเตะและวินัยการเล่นค่อนข้างจะเป็นเผด็จการจนได้ฉายาว่าซัดดามฮุสเซนแห่งเยอรมันเกียรติยศที่ได้กับฐานะการเป็นโค้ชนั้นบุนเดสลีกา3สมัยกับเสือใต้2สมัยม้าขาว1สมัยเอฟเอโคคาว2สมัยก่อนที่จะจากกันแฟนทัพนักเตะคนไหนหมาไม่ชอบฟิลิปมาร์กัสขอบคุณมากครับ